สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช anel ของ Easy Food Hotel by Andy นะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะแอนจะพาไปทำขนมถ้วยใบเตยค่ะใครชอบทานขนมถ้วยอย่าลืมมาติดตามดูนะคะตามไปดูเลยค่ะก็เริ่มจากนะคะเราก็นำแป้งเท้านะคะมาเทลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะได้ดีแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งมันสำปะหลังลงไปอีกทีค่ะคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำใบเตยลงไปค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะสลับกับการคนแป้งค่ะในขั้นตอนนี้นะคะอาจจะใช้มือช่วยก็ได้นะคะก็จะละลายได้เร็วกว่าแต่แอนขอใช้เป็นตะกร้อมือละกันนะคะพอเราใส่น้ำใบเตยเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็คนจนกระทั่งเนื้อเนียนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่ตัวน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งค่ะคนนานๆนะคะเพื่อที่ส่วนผสมจะได้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เนียนๆค่ะเวลาทำขนมออกมาจะได้สวยน่าทานค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำกะทิลงไปค่ะกะทิที่ใช้นี่เป็นกะทิกล่องค่ะก็จะมีความเข้มข้นเกือบเท่ากับหัวกะทิค่ะแอนใช้กะทิของอัมพวานะคะกลิ่นก็จะหอมๆค่อยๆใส่ไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะส่วนผสมของกะทิจะได้เจือจางลงเหมือนกับเป็นหางกะทิค่ะพอเราคนส่วนผสมจนกระทั่งเนียนดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นำมากรองค่ะแอนจะกรอง2ครั้งนะคะพอเราทำในส่วนของตัวขนมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทำในส่วนของหน้าขนมบ้างค่ะโดยการใส่กะทิลงไปนะคะใช้เป็นหัวกะทิเลยค่ะไม่ต้องผสมน้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันค่ะทีนี้มาในส่วนของการนึ่งขนมนะคะก็จะใช้ถ้วยเนี่ยนึ่งไปก่อนประมาณ5นาทีค่ะหลังจากน้ำเดือดนะคะเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้ตัวขนมติดกับตัวถ้วยหลังจากที่นึ่งเสร็จแล้วค่ะพอครบ5นาทีนะคะเราก็มาหยอดตัวขนมลงค่ะใส่ประมาณ2ใน3ของถ้วยนะคะแล้วก็นึ่งไปค่ะประมาณ7นาทีจนกระทั่งขนมเริ่มจับตัวแล้วเราก็มาเติมในส่วนของหน้ากะทิค่ะพอเราหยอดหน้ากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นึ่งต่อไปอีกค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะถ้าเกิดต้องการให้ตัวหน้ากะทิเนี่ยหน้าขนมนะคะแตกมันก็ให้นึ่งไฟแรงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเนื้อเนียนๆแล้วเนี่ยก็ใช้ไฟอ่อนแล้วก็เพิ่มเวลาขึ้นค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำออกมาแล้วน่าทานด้วยค่ะที่สำคัญไม่หวานมากด้วยค่ะเผื่อใครกำลังมองหาไอเดียในการทำขนมถ้วยจะเอาไปแจกไปขายหรือว่าทำไว้ทานกันในครอบครัวอันนี้ได้หมดเลยค่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามานะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆที่แอนนำเสนอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ